ใจหายบุ๋มปนัดดาโพสต์ระยะยาวหลังโดนแฮกเพจดร.ปนัดดาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวสวยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีล่าสุดทำเอาเจ้าตัวถึงกับใจหายหลังจากที่เพจ Facebook ของเจ้าตัวถูกแฮกไปแถมตอนนี้ลูกเพจในกลุ่มก็ถูกลบออกไปหมดแล้วด้วยนั่นเองค่ะล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ผ่านทาง IG ส่วนตัวเป็นภาพที่เพจด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมีข้อความเขียนว่าโดนแฮกพร้อมมีข้อความรายยาวว่าเรียนแฟนคลับและพี่น้องประชาชนที่ติดตามเพจด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีขณะนี้มีแฮกเกอร์จากเวียดนามได้ทำการแฮก Facebook ของแอดมินเพจและได้เข้าถึงเพจเรียบร้อยทุกอย่างลบตอนนี้ออกเกลี้ยงค่ะสิ่งที่สร้างมามันหายไปหมดเลยเพจนี้คือช่องทางการช่วยเหลือและการทำงานเพื่อสังคมรวมทั้งช่องการติดตามงานของบุ๋มเสียดายมากสู้กับมันมาตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้มันลบเราเกลี้ยงเลยคืนนี้ขอร้องไห้ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมาจานทุกท่านถึงเพจใหม่ที่เราต้องเริ่มต้นกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนั่นเองค่ะ